สังเกตว่าไฟสัญญาณสีเขียวก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าเราเชื่อมต่อทุกอย่างถูกต้องนะครับภาพจะแสดงขึ้นมาบนจอทีวีแบบนี้ครับและนี่คือคุณภาพภาพที่ผมแคปเจอร์ขึ้นมาครับจากเกม Final Fantasy 7 Remake แค่นี้นะครับง่ายๆนะเห็นไหมภาพก็ขึ้นมาบนจอแล้วเราจะเห็นว่าภาพจากกล้องตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยขึ้นมาบนจอแทนเว็บแคมนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ในช่วง T3B Review และช่วงนี้ก็มีเกมสนุกๆออกมาในเครื่อง PlayStation ใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Resident Evil หรือ Final Fantasy 7 Remake และก็หลายๆคนคงอยากจะแคสเกมหรือว่าสตรีมเกมสดวันนี้ครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับ Capture Live Stream มี Snapcap 266ไปดูกันเลยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลงรีวิวอ้อแล้วตอนนี้มี TikTok แล้วอย่าลืมไป follow ด้วยนะผมลงวิดีโอความรู้1นาทีทุกวันเลยก็หลังจะได้รีวิวแล้วก็แนะนำวิธีการซื้อเครื่อง PlayStation 4ไปนะครับในราคาที่ถูกมากๆเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าบาทเราก็สามารถมีเครื่อง PlayStation 4เล่นที่บ้านได้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูรีวิวแล้วก็วิธีแนะนำการซื้อเนี่ยสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ข้างบนนี้นะครับไปดูได้เลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นกระแสนะมีเกมของ PlayStation 4ใหม่ๆแล้วก็น่าเล่นออกมาที่ถูกใจเราเยอะมากๆนะครับใครมีเครื่อง PS4 แล้วยังไม่ได้เล่นเนี่ยไปโหลดมาเล่นเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าแคสเกมเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีนะว่าเราจะแคสเกมลงไปยังไงเอาภาพที่ฉายจาก PlayStation 4เนี่ยลงมาตัดต่อในคอมพิวเตอร์หรือว่าไลฟ์สตรีมสดยังไงนะครับจริงๆอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีมานานมากแล้วครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมหลายๆคนนะครับหรือคนแคสเกมเนี่ยเขาใช้กันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็คือตัว EasyCap นะครับตัวที่ผมซื้อมาวันนี้เนี่ยก็คือรุ่น266ครับต้องบอกก่อนว่า EasyCap เนี่ยมันมีหลายตัวพวกเราสับสนกันเยอะมากว่าแล้ว EasyCap ตัวไหนเนี่ยมันดีหรือว่าตัวไหนมันเหมาะกับอะไรนะครับแล้วเราจะเลือกซื้อตัวไหนดีเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อตัวที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตัวเลขสูงๆเนี่ยดีกว่าแต่จริงๆอยากจะบอกว่า EasyCap เนี่ยเขามีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลอุปกรณ์ที่เหมาะสมครับกับการแคสหรือว่าการสตรีมของเราเนี่ยผ่านเว็บไซต์ EasyCap ได้เลยเราเห็นได้ว่าบริษัท EasyCap เนี่ยเขาเชี่ยวชาญในการผลิตเตอร์นะครับที่แปลงสัญญาณนะครับจากอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์ครับซึ่งมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยโดยอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะแบ่งไว้นะครับว่ามีสำหรับเกมมิ่งมีสำหรับอินโนเวชันนะครับมีสำหรับ HD วิดีโอแล้วก็อนาล็อกวิดีโอรวมถึงออดิโอนะครับก็คือการแปลงสัญญาณแต่ละแบบของเครื่อง EasyCap ของเขานะปกติเนี่ยถ้าเราจะแคสเกมนะครับเราก็คงมาดูที่เกมมิ่งครับสำหรับเกมมิ่งเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมานะครับก็คือเกมแคปเจอร์ไลฟ์นะครับใช้สำหรับการไลฟ์เกมสดนะซึ่งเวลาเลือกเนี่ยเราก็ดูสเปคที่เหมาะสมนะครับมันก็จะมีเกมไลฟ์ 4K 60 plus นะครับก็คือ60เฟรมเรทต่อนาทีนะครับจริงๆเราไลฟ์เกมเนี่ยควรจะใช้เฟรมเรทสูงนะแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอธรรมดาเนี่ยใช้เฟรมเรทประมาณ30ก็พอนะครับมีตั้งแต่ Full HD 4K นะครับให้เราเลือกหลายรุ่นนะวันนี้ตัวที่ผมเลือกอ่ะก็คือ EasyCap 266เกมไลฟ์ 4K 30เฟรมเรทหมายความว่าภาพที่ผมจะถ่ายออกมานะครับจะได้ความละเอียดที่30เฟรมเรทต่อนาทีแต่ถ้าใครนะแต่ถ้าใครซีเรียสนะครับอยากให้ภาพสมูทมากๆผมแนะนำเป็นรุ่นที่เป็น60เฟรมเรทต่อนาทีครับก็จะมีที่เป็นเกมแคปเจอร์สแตนด์อะโลนนะครับอย่างตัว EZ273 เกมแคปเจอร์นะครับตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะเพราะว่าสามารถบันทึกนะครับลงไปในตัวเครื่องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะเขามีช่องเสียบไมโคร SD นะครับที่เราจะสามารถบันทึกภาพนะครับขณะที่เราเล่นเกมแคสเกมเนี่ยแปลงสัญญาณนะครับแล้วก็เห็นได้เลยนะครับส่วนแบบที่ได้รับความนิยมมากๆในเมืองไทยนะครับก็คือตัว 280 HB HDMI Recorder ตัวนี้เป็นตัวราคาประหยัดนะครับแล้วก็เห็นขายในช่องออนไลน์เยอะมากๆนะครับซึ่งรุ่นนี้เราจะสามารถบันทึกภาพนะครับเกมที่เราเล่นอยู่นะครับพร้อมกับเสียงเนี่ยลงไปได้เลยนะครับโดยการเก็บข้อมูลไว้ใน external hard disk หรือว่า flash drive นะครับหรือว่า USB นะกล้องที่เป็น mirrorless นะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณ HDMI clean นะครับแล้วก็ใช้กับตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับซึ่งทำให้เราสามารถถ่ายทอดสดภาพต่างๆนะผ่านโทรศัพท์มือถือได้ครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะชื่อว่า EZ Live App for iOS and Android ส่วนเพื่อนๆครับที่มีกล้องวิดีโอรุ่นเก่านะครับแล้วก็ยังเป็นสายอนาล็อกอยู่นะเขาก็มีตัวแปลงสายอนาล็อกนะครับเพื่อแคปเจอร์ภาพจากวิดีโออนาล็อกเนี่ย
มาเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเพื่อเราสามารถจะตัดต่อภาพได้ในคอมพิวเตอร์ต่อไปด้วยนะรวมถึงรุ่นที่เป็นเครื่องเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงนะครับก็คือดึงสัญญาณเสียงนะครับจากเทปรุ่นเก่าเทปคัสเซ็ตต่างๆนะมาเป็นสัญญาณดิจิตอลก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย EasyCap เนี่ยมีหลายรุ่นมากๆครับเราก็เลือกให้ถูกกับการใช้งานของเรานะอย่างวันนี้เนี่ยถ้าผมจะต้องการจะไลฟ์สตรีมหรือว่าแคสเกมนะครับซึ่งมาจาก PlayStation 4นะครับเราก็จะใช้ตัว EasyCap 266แบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อตามได้เลยนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปนะครับจะเป็นลิงก์ตัวเดียวกับที่ผมซื้อแบบนี้เลยจริงๆ EasyCap ตัวนี้ผมได้แกะทดลองใช้ไปแล้วนะครับดังนั้นอุปกรณ์ในกล่องแล้วก็การใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ของเนี่ยมีเท่าเดิมนะก็คือเขาจะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ1แผ่นแบบนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีตัวสายนะครับที่เป็นสาย USB 3นะเป็นสาย Data นะครับมาให้1เส้นนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการต่อเข้า USB Type C นะครับบนโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยเขาก็มีหัวแปลงมาให้ครับแล้วก็นี่ก็คือตัวเครื่องนะครับที่เป็นตัว EasyCap นะครับตัวนี้เนี่ยเห็นมั้ย HD 60 frameless ครับซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่ 4K นะมันเป็น HD 60 frameless ครับแล้วก็ที่กล่องเขาเขียนมาแบบนั้นนะแต่ในเว็บไซต์เนี่ยมันมีรุ่น 4K ด้วยแหละซึ่งระบบปฏิบัติการที่รองรับนะครับเราสามารถใช้ร่วมกับ OBS ได้นะครับใน Windows นะครับแล้วก็ Mac OS นะที่ตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องต่อ USB 3นะครับมีช่องต่อไมค์นะครับสำหรับคนที่เวลาจะแคสนะแล้วก็พากลงไปเลยนะขณะที่เราแคสเกมนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับที่เป็น HDMI in และก็ HDMI out นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณเนี่ยเข้าทางนึงแล้วก็ออกทางนึงส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะที่เราต้องเตรียมสำหรับการแคสก็คือสาย HDMI นะครับแบบนี้นะอาจจะ1เส้นก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ซื้อ2เส้นนะครับเพราะว่าจะได้เข้าช่องทั้งอินทั้งเอาเลยส่วนคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อกับกล้องมิเรเลสนะครับกล้องมิเรเลสของเราเนี่ยหรือว่า DSLR ของเราครับให้ดูว่ามีช่อง HDMI clean หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับก็ซื้อหัวให้ถูกต้องกับกล้องของเราด้วยนะแล้วก็มันจะเป็นหัวแปลงออกมาเป็นตัว HDMI ธรรมดาแบบนี้นะครับเราสามารถเอาสัญญาณเนี่ยมาต่อเข้าช่อง HDMI inแล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแค่นี้เองนะครับภาพจากกล้องของเรานะก็จะมาแสดงอยู่บนจอคอมพิวเตอร์แล้วนะก็พูดง่ายๆครับมันเป็นวิธีการใช้กล้องมิเรเลสแทนเว็บแคมนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาคมชัดมากขึ้นครับขณะที่เราไลฟ์สตรีมนะครับหรือประชุมทางโทรศัพท์หลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีไฟสีเขียวๆขึ้นแบบนี้นะฮะที่ตัวกล่องนะครับก็เชื่อมต่อแล้วนะถ้าใครใช้ Mac เหมือนผมนะครับก็เข้ามาที่โปรแกรม QuickTime ครับพอเปิดโปรแกรม QuickTime ขึ้นมาเนี่ยให้เลือกตรงที่เขียนว่า Movie Recorder นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นภาพขึ้นมาแบบนี้นะโดยเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับภาพที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นภาพเว็บแคมอย่างนี้นะเราก็กดบันทึกปุ๊บนะครับเราก็เหมือนการแคสเก็บภาพหน้าจอนะส่วนสำหรับคนที่นะครับใช้โปรแกรมการประชุมทางโทรศัพท์นะครับส่วนใหญ่เราก็น่าจะใช้ Skype นะครับน่าจะง่ายที่สุดให้เรากดที่จุด3จุดข้างบนนะครับกดตั้งค่านะเลือกอุปกรณ์นะครับที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะเราก็เลือก EasyCap U3 Capture นะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะเห็นไหมภาพก็ขึ้นมาบนจอแล้วเราจะเห็นว่าภาพจากกล้องตัวนี้นะครับที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยขึ้นมาบนจอแทนเว็บแคมนะแค่นี้เองนะครับเราก็จะมีเว็บแคมใช้นะโดยที่ภาพคมชัดมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะแคสจากเครื่อง PlayStation นะครับให้เราเอาสาย HDMI 1อันนะครับต่อเข้าไปที่เครื่อง PlayStation เหมือนเราเล่นกับทีวีปกตินะสายจากเครื่อง PlayStation นะครับให้เสียบเข้าไปในช่อง in ส่วนอีกเส้นนึงนะครับให้เสียบไปในช่อง out นะครับแล้วต่อเข้ากับทีวีนะเราจะได้เห็นภาพในทีวีแต่ถ้าใครมีซีเรียสเนี่ยมีสายเส้นเดียวอยากจะเล่นในคอมพิวเตอร์เลยก็สามารถต่อแค่สายเส้นเดียวนะครับที่เป็น in นะแล้วต่อเล่นกับคอมพิวเตอร์เลยก็ได้นะครับแต่ภาพเนี่ยจะแสดงขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับสังเกตว่าไฟสัญญาณสีเขียวก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าเราเชื่อมต่อทุกอย่างถูกต้องนะครับภาพจะแสดงขึ้นมาบนจอทีวีแบบนี้ครับสำหรับคนที่ใช้ MacBook นะครับให้เปิดโปรแกรม QuickTime ครับแล้วเลือก New Movie Record เลือกเปลี่ยนอุปกรณ์ครับเป็น EZ U3 จะเห็นว่าในเมนูอุปกรณ์นะครับทั้งคาเมราแล้วก็ไมโครโฟนนะครับเป็น EZ U3 ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นครับเราก็กดบันทึกครับเราก็สามารถบันทึกภาพได้เลยนะครับโดยเสียงเนี่ยก็จะมาจากเครื่อง PlayStation นะครับหรือถ้าใครต้องการจะพากขณะที่เล่นเกมไปด้วยเนี่ยเราก็ต่อไมโครโฟนของเราเข้าไปที่ EZ Cap ซึ่งใครอยากจะไลฟ์สตรีมสดนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้ครับโดยการใช้โปรแกรม OBS นะครับส่วนการตั้งค่าของ OBS ผมจะมาสอนวันหลังอีกทีแล้วกันนะวันนี้ไปดูภาพ Capture นะครับจากเกม Final Fantasy 7 Remake กันก่อนดีกว่าครับFlower? That's right. It's a gift.
You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know.และอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไป